สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับอาจารย์ไพศาลคนระลึกชาติเปิดนิมิตช่วยเมฆวินัยป่วยโรคทุกข์ทรมานยาวนาน30ตุลาคมที่ผ่านมาหนุ่มคงกระพันได้มาเปิดใจเล่าเรื่องเหลือเชื่อนิมิตสื่อสารสวรรค์นรกในรายการแฉในช่วงหนึ่งได้พูดถึงอาการป่วยของเมฆวินัยไกรบุตรเพื่อนรักว่าตนนั้นได้ขอร้องอาจารย์ไพศาลแสนชัยคนระลึกชาติให้ช่วยหน่อยอาจารย์บอกเร็วเลยวันพระนี้อาจารย์จะเข้านิมิตลักษณะป่วยหนักแบบเมฆน่ะต้องเข้านิมิตวันพระก็เป็นห่วงเพราะตัวเมฆเป็นอิสลามไม่รู้จะเชื่อเรื่องแบบนี้หรือเปล่าและตอนไม่สบายมีคนพยายามช่วยเขาด้วยแพทย์ทางเลือกมากมายเขาเคยพยายามจะใช้แพทย์ทางเลือกแล้วสุดท้ายสุดหนักเขาก็กลัวก็บอกพี่เมฆว่าอันนี้น่ะไม่ต้องกินยาอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องเสียเงินอะไรทั้งสิ้นพี่เมฆก็ควรจะลองหนุ่มคงกระพันได้ถามอาจารย์ไพศาลว่าเพื่อนสนิทเมฆวินัยไกรบุตรเป็นอะไรอยู่ๆก็ป่วยด้วยโรคอะไรก็ไม่รู้ตุ่มขึ้นเต็มตัวทุกทรมานมากรักษาไม่หายสักที3ปีแล้วโดยทางอาจารย์ไพศาลได้ให้เมฆวินัยไกรบุตรไปไหว้พระ5วัดและส่งรูปไปให้กับอาจารย์นิมิตว่าเกิดอะไรขึ้นกับโรคที่ทุกทรมานมาอย่างยาวนานต้องแก้ไขอย่างไรได้บ้างซึ่งต่อมาพบว่าเมฆวินัยโพสต์คลิปนั่งรถเข็นโดยมีแม่และภรรยาเข็นมาพร้อมบอกว่าได้ติดต่ออาจารย์ไพศาลแล้วอาจารย์ให้ไปกราบพระ5วัดรอบๆกรุงเทพขอบคุณอาจารย์ไพศาลขอบคุณพี่หนุ่มมากถ้าเดือนหน้าไหว้พระ5วัดแล้วอาจารย์ทำให้ผมเดินได้วิ่งได้ผมจะไปกราบที่ลำพูนความคืบหน้า5เรื่องผวารับปี2566จากคำทำนายหมอป่ายแปรกระซิบ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอาละวาดเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลัก10ในช่วงเดือน1ถึงเดือน3 2ยานพาหนะ4ล้อจะเกิดการง่วงนอนความคึกขนองทำให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน6ถึงเดือน7โดยที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิดแต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปลวไฟจากอุปกรณ์ที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี66ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยงความคืบหน้าล่าสุดโหรบุษรินชี้ราหูย้ายส่งผลดีดวงเมืองบ้านเมืองจะสงบร่มเย็นขึ้นปีหน้าเศรษฐกิจดีเมื่อ17ตุลาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่าตามปฏิทินโหราศาสตร์ดาวราหูโคจรย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมเวลา 6:22 นส่งผลให้นักโหราศาสตร์หมอดูต่างๆออกมาทำนายทายทักอิทธิพลของดวงดาวที่จะส่งผลต่อ12ราศีและแนะนำฤกษ์สำหรับไหว้ราหูโดยต้องไหว้ด้วยของคาวและของหวานสีดำ8อย่างหรือ12อย่างโดยเลิกไหว้ราหูที่ดีคือเวลา 20:12 และให้ไหว้ก่อนเที่ยงคืนราหูจะใช้เวลา1ปีครึ่งหรือ18เดือนในการย้ายราศีอีกครั้งอาจารย์บุษรินทร์กล่าวว่าการดูว่าราหูจะดีหรือไม่ดีกับเรานั้นเราต้องรู้ว่า
ราหูเดิมของเราอยู่ในเรือนชะตาอะไรถ้าราหูเดิมอยู่ในเรือนอริมรณะหรือวินาศก็จะเป็นช่วงที่น่ากลัวเพราะราหูมารังแกถ้าราหูเป็นวิบากกรรมราหูก็จะมารังแกแนะนำทุกราศีอย่าไปกลัวราหูเพราะแล้วแต่ดวงใครดวงมันว่าดวงเดิมถูกกับราหูหรือเป็นศัตรูกับราหูระดับไหนแค่ไหนเพราะฉะนั้นน่ะไม่ต้องกลัวแต่ถ้าราหูเป็นลาภะหรือกระดุมพระเขาเรียกว่าราหูให้คุณหรือราหูทับลักอยู่แล้วก็ราหูให้คุณแต่ถ้าราหูให้โทษราหูต้องอยู่ในเรือนวินาศแบบดวงเมืองซึ่งดวงเมืองควรจะกลัวราหูไว้บ้างเพราะเคยมีประวัติว่าเมื่อราหูทับลักจะมีการปฏิวัติรัฐประหารซึ่งมีในประวัติศาสตร์เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อราหูทับลักดวงเมืองอาจารย์บุษรินกล่าวสะพรึงหลวงปู่สังวานเขมโกเผยคำทำนายเตือนภัยพิบัติครั้งใหญ่ในประเทศไทยสุดสะพรึงเมื่อคำทำนายเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้าของหลวงปู่สังวานเกมโกแห่งวัดทุ่งสามัคคีธรรมจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นว่าจะมีเรื่องที่ต้องระวังเกี่ยวกับภัยพิบัติจะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งคำทำนายได้บอกเล่าผ่านหลวงพ่อสนองเจ้าอาวาสวัดสังฆทานจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพระลูกศิษย์ไว้มีรายละเอียดดังนี้ไม่ช้าพวกเราก็ตายแล้วแต่โลกนี้จะเดือดร้อนแต่ถ้าเราอยู่ถึงก็จะเห็นภัย3อย่าง1น้ำจะท่วมภาคใต้ฝั่งตะวันตกตายกันเยอะเป็นครั้งที่1แต่ก็ตายไม่มากเท่าน้ำท่วมกรุงเทพนี่น่ะน้ำท่วมมากท่วมตึก4ชั้นเลยให้เตรียมน้ำมันรถไว้ให้ดีนะเตรียมรถให้ดีอย่าใช้รถเก่านะถ้าน้ำท่วมกรุงเทพฝนจะตก7วัน7คืนฟ้าจะมืดหมดไม่มีแสงอาทิตย์แสงตะวันแล้วไฟดับหมดเงินจะไม่มีค่าไม่มีความหมายเอาข้าวตากไว้จะดีกว่าตอน7วัน7คืน2ท่านบอกหลวงพ่อสนองที่วัดอีกครั้งว่าเวลาฝนตก7วัน7คืนน่ะถ้าน้ำท่วมมาถึงชลบุรีก็กวยได้เลยนะไปสระบุรีไปเขาใหญ่จะไม่ตายคลื่นยักษ์เมื่อมาถึงชลบุรีท่วมภูเขาเลยท่วมไปถึงวัดทุ่งสามัคคีธรรมวัดทุ่งนี่น่ะเรานั่งพื้นน้ำเปียกหัวเรือเลยนะน้ำไปสุดนครสวรรค์เราปวดมานานเชื่อเราสิ 3. จะเกิดสงครามพระสงครามพระไฟจะลุกทุกหย่อมหญ้าเลยสงครามพระนั้นจะเกิดเชื่อเราไหมเราทำกรรมฐานมานานมันเป็นกรรมของคนไทยวัดทุ่งก็เหมือนกับวัดหลวงพ่อสำเภาที่ลพบุรีนะเมื่อตอนหลวงพ่อสำเภาอยู่นี่น่ะเจริญมากคนกรุงเทพขึ้นอุดมสมบูรณ์มากทุกวันนี้วัดเงียบเลยอยู่ที่ลพบุรีน่ะเราอยากจะพาพวกลูกศิษย์ไปดูตอนที่หลวงปู่สังวานอยู่อุดมสมบูรณ์เราน่ะอยากจะพาไปดูนะมันจะได้รู้ว่าสิ้นเราแล้วสุนัขก็อดข้าวท่านพูดไว้นะหลวงปู่สังวานพูดเรื่องของอนาคตให้ฟังต่อไปอีกว่าให้เตรียมตัวไว้ซึ่งหลวงพ่อสนองเคยเปิดเผยว่าพอไม่นานน้ำก็ท่วมภาคใต้จนเกิดสึนามิแล้วก็มีคนตายเยอะตอนนี้น่ะเหลือเพียง2เรื่องคือศึกพระกับน้ำท่วมกรุงเทพที่คนจะตายเยอะมากท่านเตือนให้ระวังไม่ต้องการให้ตื่นตระหนกย้อนคำทำนายหมอปลายแปรกระซิบเตือนทักษิณกลับไทยอันตรายติดคุกปี2566ย้อนคำทำนายพูดผ่านทางรายการไทยรัฐทอล์คเมื่อ3กรกฎาคม2566หมอปลายแปรกระซิบเตือนอดีตนายกทักษิณชินวัตรหลังจากมีกระแสข่าวจะกลับไทยในเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคม2566และมีการเลื่อนเรื่อยมาโดยทุกครั้งที่ท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรบอกจะกลับไทยไทยรัฐทอล์คถามหมอปลายเสมอว่าดวงของท่านอดีตนายกจะเป็นอย่างไรหากกลับมาจริงๆและเป็นไปได้กลับมาดีหรือไม่ดีอย่างไรย้อนคำทำนายกันอีกครั้งท่านโยมพูดทุกครั้งว่าไม่อยากให้กลับเพราะฉะนั้นน่ะจะอยู่ใกล้ๆนี่หรืออยู่ที่ไหนคุณทักษิณเปลี่ยนใจได้นะท่านโยมบอกว่าเขาพยายามมากๆถ้าเข้ามาก็เข้ามาแบบลับๆก่อน
และจึงจัดประกาศแต่ทุกครั้งเตือนว่าให้รักษาชีวิตตัวเองจะดีกว่าจะไม่ปลอดภัยยอมเสียสัจจะเถอะบอกจะกลับมา20ครั้งใช่ไหมมีครั้งที่21เถอะเพื่อชีวิตตัวเองและครอบครัวจะปลอดภัยกว่าถ้ารออีก3ปีจะกลับมาแบบพิเศษแต่ถ้ากลับในปี2566ก็มีโอกาสติดคุก 70-80% อย่างไรก็ตามท่านอดีตนายกทักษิณชินวัตรเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อ22 สิงหาคมและกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนั่นเอง